พามาชมดอกมังกรคาบแก้วค่ะสวยงามไหมคะนี่ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ผู้คนก็ปลูกไว้ประดับบ้านก็สวยงามค่ะดูสีสันและดอกของเขาสิคะถัดสูงขึ้นไปนั้นเป็นต้นดอกทองอุไรแต่เดี๋ยวตอนนี้ชมดอกมังกรคาบแก้วชัดๆก่อนนะคะมาต่อกันที่ทองอุไรค่ะนี่ก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดนึงที่ตอนนี้กำลังออกดอกสะพรั่งเลยค่ะสวยงามใช่ไหมคะนี่แหละค่ะมาต่อกันที่มะนาวมะนาวก็กำลังออกผลนะคะว้าวมะนาวทองอุไรทองอุไรสวยงามค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะ